สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้จะเริ่มต้นจากกรณีที่ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครติดตามข่าวสารก็จะพบว่ามีคดีความที่ถูกตัดสินในชั้นของศาลฎีกาหลายคดีด้วยกันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในห่วง10ปีมานี้แหละครับแล้วก็เป็นคดีที่เป็นเป็นคดีที่เป็นประเด็นใหญ่ เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกันมาเป็นเวลาหลายปีผมจะไม่พูดถึงคดีฟ้องหมิ่นประมาทที่ว่ากันไปว่ากันมาในมิติทางด้านส่วนตัวนะครับแต่จะพูดถึงข้อกล่าวหาซึ่งเมื่อประกาศกับบุคคลใดแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายใหญ่หลวงแล้วก็มีผลบานปลาย ไปถึงขั้นความขัดแย้งในสังคมมีผลบานปลายไปจนถึงสถานการณ์รัฐประหารโดยซ้ำไปคดีแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือกรณีการกล่าวหาพันตำรวจโททักษินชินวัตรในเวลานั้นนะครับนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2448ว่าได้เคยเดินทางไปที่ประเทศฟินแลนด แล้วก็ได้ไปประชุมกับบรรดาบุคคลสำคัญในรัฐบาลไทยรักไทยในพักไทยรักไทยหลายคนประกาศจะทำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยชนิดที่พลิกฟ้าความแผ่นดินว่ากันอย่างนั้นถือว่าเป็นวิธีการพูดคุยวิธีการประชุมแล้วก็ออกมติอย่างไม่มีใครสามารถที่จะยอมรับได้มีการ เปิดเรื่องนี้บนเวทีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับในช่วงที่เขากำลังก่อตัวเพื่อชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายกทักษิณแล้วคนที่เป็นหัวหอกสำคัญในการอธิบายความเรื่องนี้ก็คือคุณปราโมทนาคอนทัพซึ่งก็ไม่ใช่คนโนเนมนะฮะถือว่าเป็นนักวิชาการคนสำคัญคนหนึ่งในสังคมคนระดับปราโมทนาคอทับมาขึ้นเวทีมาออกทีวี อธิบายว่านายกรัฐมนตรีขณะนั้นแต่ก่อนหน้านี้นั่นเคยไปประชุมกันที่ฟินแลนด์กำหนดปฏิญญาประกาศจะกระทำการอันอุกอาจชนิดที่ว่าเรียกว่าไม่มีใครในบ้านเมืองนี้จะรับฟังได้ผู้คนตกอกตกใจนะครับท่านผู้ชมคือถ้าเป็นชั่วโมงนี้พศออนี้เนี่ยนะฮะนายปราโมทออกมาพูดอะไรอย่างนั้นเนี่ยรับรองว่าคนส่วนใหญ่เขามีแต่สายหน้า ยกเว้นพวกที่ไม่ลืมหูลืมตาแล้วนั่นนะฮะอันนั้นก็เป็นชะตากรรมส่วนบุคคลไปแต่ว่าไม่สามารถจะมาสร้างกระแสอะไรได้มากมายแล้วครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ช่วงต้นๆ้นปีปเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผู้คนเนี่ยยังไม่ได้เห็นธาตุแท้ของแต่ละกลุ่มคนดังนั้นใครก็ตามที่มีต้นทุนส่วนตัวมาก่อนเป็นนักวิชาการเป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO หรือว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในช่วงก่อนหน้านี้ออกมาพูดเนี่ยมีน้ำหนักทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อคุณปราโมทมาอธิบายปฏติญญาฟิแนแลนด์เนี่ยถึงขนาดว่าตั้งเวทีเสวนาพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทางฝั่งรัฐบาลไทยรักไทยโดยนายกท็กษินก็ยืนยันว่าไม่มีความจริงยืนยันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแล้วช่วงต้นๆที่พันธมิตรก่อตัวเนี่ยนะฮะ รัฐบาลทักษินขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ใครจะใส่ใจนักเพราะเห็นว่าการทำงานการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าใหญ่กว่าคนพวกนี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับในร้อยเนี่ยไม่ใช่ความจริงไอ1้1%เนี่ยก็คือตัดต่อมาแล้วก็พยายามจะบิดเบือนกล่าวหาเพราะฉะนั้นทางฝั่งรัฐบาลเขาก็มั่นใจ ว่าประชาชนเนี่ยจะยึดเอาความจริงเป็นที่ตั้งจะรับฟังเฉพาะเรื่องที่มันเป็นหลักการเป็นสาระแต่ไม่ใช่อ่ะครับคนเราพูดซ้ําพูดบ่อยและอย่างที่ผมบอกอะครับว่าเอาต้นทุนส่วนตัวเนี่ยมาเพิ่มน้ําหนักให้เป็ดให้กับประเด็นที่กล่าวหาเขาเนี่นานไปนานไปไม่มีใครอธิบายตอบโต้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเผลอใจเชื่อนะครับแล้วก็กล่าวหานายกทักษิณ กล่าวห,หาหลายคนในพรรคไทยรักไทยที่ถูกเอ่ยชื่อว่าร่วมในปฏิญญาฟินแลนด์ว่าไม่จงรักพักดีว่ามีเจตนามุ่งร้ายต่อสถาบันหลักของบ้านเมืองนี้กระแสก็ถูกโหมกระพือกันไปเรื่อยจนในที่สุดก็กลายเป็นขบวนการพันธมิตรแล้วในที่สุดก็มีสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมมากมายจนเกิดทางตันทางการเมืองเปิดช่องให้มีรัฐประหาร19กันยา49 นั่นแหละครับคืออิทธิฤทธิ์ของไอ้คำว่าปฏติญญาฟินแลนด์ก็มีการฟ้องร้องกันในศาลครับท่านผู้ชมสองวันก่อนเนี่ยศาลดีกาก็พิภากษาให้จำคุกนายปราโมทนาคอนทับหนึ่งปีครับแต่ว่าโทษจำก็ให้รอลงอาญาไว้สองปีนายปราโมทเนี่ยไม่เหมือนนายพร้อมพง์นายพร้อมพงศ์เนี่ยเขาไม่ต้องรอลงอาญาครับติดหนึ่งปีก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเวลานี้ แล้วก็มีปรับ1 0 0 0 0แบาทนะครับพร้อมกันนั้นก็ให้มีการไปลงโฆษณาคําพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยกันผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวนายกทักษิณน,นี่จะต้องตีอกชกหัวดีใจว่าชัยโยชนะแล้วก็จะเอาชนะความเท็จเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าภูมิใจมากมายนักหรอกครับเอาชนะคนแบบคุณปราโมทนาคอทับซึ่ง สำหรับผมนะฮะและผมก็เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยคิดเหมือนผมว่าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณูรปการทางวิชาการอะไรที่เคยมีเนี่ยมันได้ถูกเอามาละลายหายไปกับความเลอะเทอะทั้งในเชิงหลักการประชาธิปไตยแล้วก็เลอะเทอะเพราะมีอคติของความขัดแย้งชิงชังเนี่ยมามบทบังไปเสียหมดแล้วเพราะ,ะนั้นชนะคดีคุณปลาโมดเนี่ยก็ไม่เทอครับแต่สิ่งที่ต้องหยิบมาคุยก็คือว่า ปี2 5 4 8เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับโอ้ยทําให้คนลุกขึ้นมาเกลียดกันทําให้คนลุกขึ้นมาชุมนุมมีการแสดงอิทธิปาฏิหารต่างๆเหนือกฎหมายมากมายนะครับแล้วพอวันนี้ปี58เนี่ยสารดีกาเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นการกล่าวหาใส่ได้นี่มันไม่มีใครรับผิดชอบอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไงครับนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดท่านผู้ชม คือกล่าวหากันไปกล่าวหากันไปเนี่ยคนทุยถูกถกล่าวหาเขาก็เคารพกฎหมายนะฮะเขาเค้าฟ้องร้องดําเนินคดีไงครับแต่กว่าคดีจะจบเนี่ยสิบปีผ่านไปนะครับมีการรัฐประหารไปแล้วสองรอบนะฮะแล้วมีการพูดถึงปฏิญญาฟินแลนด์เนี่ยเอาไปหากินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวสารคนที่ตั้งสติได้เขาก็ไม่เชื่อแล้วครับ แต่คนที่มันมีอคติบดบังหัวใจอยู่เนี่ยก็พร้อมจะเชื่ออยู่ทุกวันเหมือนกันนี่คือรูปปัตธรรมของการใส่ร้ายป้ายสีแล้วการมุ่งร้ายทำลายกันแล้วที่น่าเกลียดที่สุดก็คือว่าพยายามจะอ้างอิงเชื่อมโยงกับสถาบันเบื้องสูงเพื่อให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคุณประโมทนอกจาก รอลงอาญากับเสียค่าปรับแล้วนี่นะฮะก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆทางการเมืองที่จะต้องแสดงออกต่อสังคมนะครับเช่นออกมาขอโทษประชาชนได้ไหมว่าไอ้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดความเท็จได้สร้างความเสียหายได้ใส่ร้ายเขาจนประชาชนเนี่ยไปเข้าใจเขาผิดบางคนนี่ก็มีความไม่ชอบใจเรื่องอื่นอยู่แล้ว ได้ยินเรื่องนี้เขาบาังไปกันใหญ่ครับเหมือนรัดเบนซินลงบนกองไฟเกลียดกันไปเกลียดกันมาเนี่ยจนไม่เหลือหัวใจไวแ้แยกแยะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันแหละครับใครที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกับผมเนี่ยผมก็ยังต้องให้ท่านเนี่ยเผื่อพื้นที่ของเหตุผลเผื่อพื้นที่ของหลักการ เผื่อพื้นที่ของวิจารณญาณเอาไว้นะครับในการพิจารณาทุกเรื่องก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะมั่นใจหลักการประชาธิปไตยที่เราพูดกันเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าท่านได้ยินคำว่าประชาธิปไตยอ๋อคำนี้มันเท่แล้วก็เห็นหน้าตาคนที่พูดเรื่องประชาธิปไตยนี่เป็นหน้าตาของคนที่รู้สึกว่าพวกพวกเดียวกันเนี่ยนะก็เชื่อหัวปักหัวปัม่มไม่ได้นะครับต้องเอาไปใ่ตรองด้วยสติปัญญาของท่าน ด้วยประสบการณ์ของท่านด้วยข้อมูลข่าวสารที่เราเอามาพูดกันในรายการเนี่ยอย่าหลับหูหลับตาเพราะไหวเต้นรายการนี้พูดเอาละถ้าออกมาจากนัทวุฒิแล้วก็สุดๆดทุกเรื่องไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทําให้สังคมนี้แข็งแรงนะครับแต่สังคมนี้แข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อคนที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะกลั่นกรองด้วยปัญญาแล้วเลือกจะเชื่อ ในสิ่งที่เชื่อมโยงกับเหตุผลและหลักการได้แล้วก็เลือกเชื่อในสิ่งที่มีความจริงปรากฏชัดพิสูจน์ได้ตรงนี้ครับเราจะเข้มแข็งคำว่าเราจะเข้มแข็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้พวกคนเสื้อแดงหรือแฟนๆพีททีวีเข้มแข็งกันเป็นการส่วนตัวไม่ใช่นะครับแต่ถ้าประชาชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของหลักการด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความจริงเนี่ยบ้านเมืองข้างหน้าก็จะเข้มแข็งด้วย แต่ใต้ประชาชนเดินอยู่กับความมัวเมานะครับเดินอยู่กับการไปรู้สึกว่าเราดีส่วนไอ้พวกนั้นน่ะชั่วเพราะฉะนั้นใครที่เราเห็นว่าเป็นคนดีพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่อหมดส่วนใครที่เราเห็นว่าเป็นคนชั่วมันทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องชั่วอยู่อย่างนั้นไม่ได้พิจารณาอะไรกันอีกแล้วเนี่ยบ้านเมอเนืองเนี่ยมันหาความแข็งแรงไม่ได้หรอกครับและมันพิสูจน์แล้วไงครับเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราอยู่กันอย่างนี้ เราอยู่กันแค่ว่าเชื่อว่าใครดีไอ้นั่นก็ดีเลยเชื่อว่าใครชั่วไอ้นู่นก็ชั่วเลยแล้วก็กล่าวหากันไปทับถมความเกลียดชังกันเข้าไปจนไม่เหลือพื้นที่ของเหตุผลไม่เหลือพื้นที่ของวิจารณญาณนี่แหละครับปฏิญญาฟินแลนด์ในตัวอย่างชัดๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วยังมีหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เท่าแต่เรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่ไงครับ สารก็ยังไม่ตัดสินถึงที่สุดไงผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยเอามาอธิบายความกันก่อนเอาอีกสักคดีก็แล้วกันท่านผู้ชมเดือนก่อนเนี่ยท่านจําได้ไหมครับสารดีกาแผนกคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพี่ากสาคดีคุณนพดลปัทธรรมขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาบนเวทีพันธมิตรในยุคข,ขับไล่รัฐบาลนายสมรสุนทรเวชว่านายนพดลปัทธรรมคนนี้เลยละครับ ไปสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านไปร่างแถลงการร่วมทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนนายนพดลนี่เป็นคนขายชาติไปไกลขนาดนั้นนะครับแล้วบนเวทีพันธมิตรนี่ก็เอาเรื่องนี้ไปปลุกระดมกันเอากันจนถึงขนาดว่าเรียกร้องให้รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับกมัมพูชาใครยังจำภาพที่นายสนธิริมทองกุณแกนนำพันธมิตรขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยนะ ประกาศเลยครับว่ารบกับเพื่อนบ้านนี่ไม่ยากเอากองทัพอากาศเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตรงนั้นกองทัพบ,บกเข้าทั้งนี้กองทัพเรือปิดหน้าน้ำโน่นนั่นนี่เหมือนคนไม่สบายอะครับแต่ว่าบรรยากาศของความชิงชังเนี่ยนะมันทําให้มีแต่เสียงเฮ่เฮ่เฮ่หน้าเวทีชุมนุมมันเป็นไปได้ครับท่านดูแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะคืนหนึ่งผมจําได้นะฮะผมติดตามการถ่ายทอดเพราะเวลานั้นผมเป็นรองโฆษกรัฐบาล สนธิลิมตทองกุนขึ้นเวทีปราศัยไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับกล่าวหาว่านี่แหละใยน,นปดลแล้วก็รัฐบาลชุดนั้นมันช่วยกันขายชาติแล้วยอมไม่ได้จะต้องยอมตายเพื่อจะทําให้เขาบระวิหารกลับคืนมาเป็นของเราแล้วก็ไปอ้างสิทธิ์วแพ้คดีเขาตั้งแต่รัฐบาลจอมพลสริ์เนี่ยเรายังมีสิบสู้คดีเขาบริหารยังเป็นของเราได้ พูดกันจนผมขนลุกนะครับผมนึกว่าเขาพระวิหารจะเป็นของเราในวันนี้วันพรุ่งนะครับขณะน,น,นั้นนะนะวันเวลาผ่านไปว่องไวเหมือนกวัวหกครับไปจนถึงรัฐบาลอภิษ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีความที่ว่าตัวเองก็แอคชั่นไว้เยอะเพราะเห็นว่าเรื่องเขาพระวิหารนี่กดดันรัฐบาลนายสมัครนายสมชายได้รุนแรงพอถึงเวลาตัวเองมาก็ต้องแสดงนะครับเพราะมีสายตาของประชาชนที่ร่วมชุมนุมนี่เขามองมาด้วยความคาดคัน พอแสดงมากเข้าเกิดเหตุจนทั้งขนาดว่าเอาอาวุธอาวุธเอาจรวดมายิงกันนะครับเพื่อนบ้านอยู่ดีๆค้าขายกันดีๆนี่แหละครับพันธมิตรส่วนหนึ่งก็ลงทุนเลยครับขบวนธรรมญาตร,ราลงทุนไปตีกับชาวบ้านถึงชายแดนกัมพูชานะครับคือประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่เขาเห็นว่าเขาอยู่ของเขาดีๆเขาอยู่ของเขาได้สบายกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างสองชาติเนี่ย จะมาสร้างความปั่นป่วนให้เขาลําบากเดือดร้อนทําไมแล้วพอยิงจะรวดกันเนี่ยนะครับไอ้พวกที่เยวเยวเยวกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องวิ่งลงหลงุมหลบภัยนะที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือคนในพื้นที่ชายแดนนะครับก็ไปตีกับเขาเนี่ยฮะผมยังจําภาพได้ออ้ยสารพัดสารพันครับท่านผู้ชมอันเกี่ยวเนื่องกับการกล่าวหาคุณนพดลกับการไปลงนามในแถลงการร่วมแล้วไปไงละ่ะฮะสู้คดีกันมาหลายปี รัฐบาลในสมัครสุนทรเวชนันปี51ครับหลังจากการเลือกตั้งวันที่23ธันวาปี50นี่ปี58นะเปีนะครับกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วคุณระพลน,นก็พ้นมนทินแต่ถามว่าก่อนจะถึงเวลา7ปีนั้นเนี่ยนะไอการไปชี้ว่าคนคนหนึ่งขายชาติหรือว่าไปชี้ว่าองค์คาพยบรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งขายชาติเนี่ย มันได้แพร่เชื่อของความชิงชังไปแล้วเท่าไร่แล้วมันมีใครรับผิดชอบกับเรื่องพวกนี้บ้างให้เวลาขึ้นเวทีผู้จาปราัยก็ใส่กันไปเต็มๆนะแล้วผมก็ไม่เห็นว่าวันนี้จะมีใครร้องห่มร้องไห้ทุรนทุรายเอาเขาพระวิหารคืนก็ไม่เห็นพูดกันแล้วนี่ครับจบไปแล้วทัทง้งๆที่เขาพระวิหารก็มีสถานะเดิมอยู่เวลานี้อยู่ที่เดิมด้วย คือการใช้ข้อกล่าวหากันทางการเมืองเนี่ยเวลาสู้กันเนมันมีทั้งสองข้างแหละครับท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดอย่างเป็นธรรมนะผมยืนอยู่บนเวทีปราศัยเนี่ยผมก็ต้องมีข้อกล่าวหาต่อฝ่ายตรงข้ามที่ผมต่อสู้ด้วยแต่ข้อกล่าวหา,หาหลักนะครับที่ผมใช้กล่าวหาก็คือคนพวกนั้นเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วกำลังคนล้มบอนทำลายระบอบประชาธิปไตย กำลังเบียดบังอำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นขบวนการผลประโยชน์ที่เชื่อมต่อกันมาเป็นโครงสร้างอนนรักษ์อนุรักษ์นิยมที่แข็งแรงและเป็นอุปสรรคของพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตยเรื่องเหล่านี้แหละครับเราไม่เคยไปอ้างอิงเอาสิ่งอื่นมาเพื่อกล่าวหาทำลายกันเอาละครับระหว่างทางมันมีเรื่องเขาใหญ่เที่ยงมันมีเรื่องโน่นนั่นนี่ อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นองค์ประกอบให้แลเห็นว่าใครต่อใครที่เข้ามาเนี่ยมันมีความชอบธรรมในการเข้ามาไหมหรือมีความชอบธรรมในการอยู่ในตำแหน่งหรือไม่แต่ถ้าวิภากกันดูแล้วนะครับเอาแต่แกนแกนของประเด็นที่ถูกยกเป็นธงขึ้นมาละกอผมแน่ใจฮะว่าสิ่งที่พูดกันมาเป็น10ปีเนี่ยธงนำคือประชาธิปไตย ธงนำก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนี่คือธงนี้นะแต่ซีอีกหนึ่งธงหลายธงจัดนะครับท่านทานเคกรฮนะแล้วแต่เลยฮนะแล้วการอธิบายในเชิงหลักการนในทางสากลเนี่ยก็ยากที่จะจับต้องได้แล้วเนี่ยครับ ของคุณนพดลก็ดีเรื่องเขาพระวิหารบาตินยาฟินแลนด์ก็ดีพอจบก็จบไปะครับคือกล่าวหากันเสร็จแล้วให้ได้กันเสร็จแล้วปลุกระดมประชาชนให้ชิงชังกันเรียบร้อยแล้วพอศาลตัดสินว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วคนที่ถูกกล่าวหาทั้งหลายก็ไม่เคยแสดงออกว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรอีกคดีเด้อท่านผู้ชมหลาย ปีมาแล้วนะครับที่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงการต่อสู้ของนปชเมื่อปี2153เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีการก่อคดีที่อย่าว่าแต่ชาวพุทธธรรมดาเลยครับพี่น้องคนไทยทั่วๆไปไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรแหละผมว่าได้ยินแล้วก็รับไม่ได้คือเขาบอกว่ามีคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปก่อเหตุยิงวัดพระแก้ว เอาจรวด RPG นะครับอาวุธสงครามที่เราเห็น,นกันในหนังนั่นนะยิงใส่วัดพระแก้วถามว่ายิงใส่ทำไมฮะผู้กล่าวหาก็บอกยิงใส่เพื่อจะล้มรัฐบาลนี่ถ้าหากว่ามันไม่แตกแยกกันมันไม่แบ่งข้างความรู้สึกกันจนละเอียดจนเละก,กันไปหมดแล้วเนี่ยใครก็จะไปเชื่อครับคือข้อเรียกร้องของ นปชในปีห้าสามเนี่ยคือเรียกร้องการเลือกตั้งอะเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเพราะว่าไปตั้งกันในข่ายทหารมันไม่ชอบทำตามระบอบประชาธิปไตยชาวบ้านเขาจับได้ไล่ฐานเขารู้กันทั้งประเทศก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกไม่มีปัญหาครับแต่ขอให้ชนะเลือกตั้งแล้วเข้าไปเป็นทางโน้นเขาก็อ้างว่าเขาได้รับการยกมือในสภามาชอบทำทุกอย่าง เราก็บอกว่าไอ้การยกมือในสภาเนี่ยมันไม่ได้มาจากปรากฏการธรรมชาติมันมีจากอำนาจพิเศษในไกลไปกดดันไปจัดการเสร็จแล้วจึงมายกมือกันในนั้นแล้วเหตุการณ์ตั้งแต่การโค่นล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรจนถึงวันที่คุณพิสิทธิ์ได้เป็นนายกมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นขบวนการเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราอธิบายปรากฏว่า มีการกล่าวหาละครับไปจับกลุมควบคุมตัวอดีตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชื่อสิบตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุมแล้วก็บอกว่าคุณบัณฑิตนี่แหละอยู่ในขบวนการคนเสื้อแดงแล้วก็ยิงวัดพระแก้วเอา RPG นีนั่นแหละครับยิงเพื่อให้รัฐบาลยุบสภาท่านติกรบครับท่านนั่งดูรายการอยู่เนี่ยท่านเอาเหตุเอาผลคิดนะฮะ ไม่ต้องเห็นว่าเออเคยสู้ร่วมกันกับนัทวุฒิต้องเชื่อนัทวุฒิอน่าไปเอาวิธีคิดแบบนั้นเอาเหตุผลเลยนะครับว่ายิงวัดพระแก้วนี่รัฐบาลจะยุบสภาด้วยเหตุผลอะไรอสมมติว่าถ้ายิงรัฐสภานั่นนะยุบสภาแนะ่เพราะถ้าโดนในสภายุบครับแต่ยิงวัดพระแก้วแล้วรัฐบาลจะยุบสภาเนี่ยใครมันคิดเข้าไปได้ครับแล้วด้วยความเคารพนะฮะ คนไทยทั่วๆไปเนี่ยนะใครเคยคิดบ้างว่าวันหนึ่งจะมีคนลุกขึ้นมาก่อเหตุยิงวัดพระแก้วได้มันไม่เกี่ยวเลยนะครับบาปกรรมนี่ไม่รู้จะไปถึงพบไหนชาติไหนแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลใดรองรับด้วยแต่ว่ากล่าวหากันกล่าวหานจนถึงพศออนี้ท่านที่เคารพผมได้ยินอยู่เนืงเองๆเอาก็คนพวกนี้แหละไปยิงวัดพระแก้วโน่นนั่นนี่ แล้วไปไงครับทีนี้พอสารวีกาเขาตัดสินเขายกฟ้องอยืนตามสารอุทธรณ์ซึ่งยกฟ้องด้วยว่าผู้ต้องหาคือนายบัณฑิตสิทธิทุมเนี่ยไม่มีหลักฐานพยานแน่ชัดไม่มีอะไรมายืนยันว่าเป็นคนกระทําความผิดนี่แหละครับคือสิ่งที่สังคมไทยนีย่ต้องตระหนักแล้วต้องเรียนรู้ ว่าพิดภัยของการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเขาด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมาด่ากันไประหว่างสองฝ่ายมันจะมั่วก,กันก็มั่วก,กันสองฝ่ายนี่แหละประชาชนทั่วๆไปที่เขาเป็นกลางไม่เกี่ยวไม่จริงหรอกครับคนกลางๆที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนสีไหนเนี่ยนะฮะไม่เคยมาร่วมชุมนุมกับพวกไหนเลยเนี่ยแต่เดินไปเดินมาอยู่ในสังคมได้ยินข้อกล่าวหาพวกนี้เนี่ย บางคนช็อตเอาได้เหมือนกันนะครับเดินไปเดินมาก็บอกไอ้พวกนี้ยิงวัดลระแก้วได้ยินทุกวันทุกวันเข้าเชื่อครับนี่แหละแล้วมันก็บานปลายกันไปบานปลายกันไปจนกลายเป็นสังคมที่จับต้นชนปลายไม่ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนหลักการอันไหนใส่ร้ายแล้วเราจะอยู่กันในสภาพแบบนี้ ต่อกันไปหรือยังไงถ้าสังคมไทยยังเดินกันอยู่ต่อไปแบบนี้นะครับผมรับประก,กันได้เลยไม่ช้ไม่นานแล้วครับปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอยู่อีกเพราะว่ามันกล่าวหากันได้ตามสบายเนี่ยครับกล่าวหากันได้กล่าวหากันไปใส,ใส่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 แล้วเดินใส่ใส่ใส่ใสแล้วเดินครับไอ้คนโดนใส่นี่เนื่องจากว่าสังคมไทยก็ต้องยอมรับนะครับ ว่าคนจํานวนไม่น้อยเชื่อข้อมูลแรกก่อนคือถ้าใครลุกขึ้นมาชี้หน้าด่กกล่าวหาไอ้คนหนึ่งก่อนเนี่ยไอ้ฝ่ายที่อยู่ดีๆถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่เคยไปทําอย่างที่เขากล่าวหามาเลยเนี่ยแต่กลายเป็นฝ่ายตั้งรับทันทีแล้วมันมีคนบางพวกบางประเภทนะครับในเวทีการเมืองเนี่ยเขาสอนกันมานะครับในพักการเมืองบางพรรคเป็นพรรเก่าแก่เส้นด้วยบอกว่าใส่มันไปเลยให้มันต้องแก้ พอมันแก้เรื่องนี้เราเปลี่ยนไปใส่เรื่องอื่นอีกหมายความว่าโกหกกันต่อไปเรื่อยๆในว่าเป็นผู้กระทําให้ฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยต้องคอยตามแก้เล่นตามเกมของตัวเองแบบนี้มันเอาเปรียบประชาชนครับแบบนี้มันเอาเปรียบประเทศชาติแล้วแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจสำหรับระบอบประชาธิปไตยนะผมจะพูดกันตรงๆพูดไปทำไมมีครับ ผมก็มีข่าวใหญ่ซึ่งทุกคนตื่นช้ามาเห็นหมดนะครับวันนี้ก็คือกรณีการจับบุคคลมีชื่อเสียงนะครับสามคนอาจจะมีอีกหรือไม่มีผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าสามคนแน่ๆเนี่ยที่ลงนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งกันทุกแทบทุกฉบับเนี่ยนะฮะในคดีเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันกฎหมายอาญามาตรา112เนื้อหาสาระคดีเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่พูดนะครับเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่เขา ความคืบหน้าของคดีเป็นแบบไหนก็คงติดตามได้ตามสื่อมวลชนตัวบุคคลสามคนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยผมก็ไม่พูดถึงอีกนะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผู้คนทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนฮะสังคมให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ทุกฉบับก็าพาดหัวนั่นนะครับแต่ว่าการที่เราไม่ได้รู้อะไรชัดไม่ได้มีหลักฐานอะไรเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะที่จะเข้าไปอธิบายอะไรให้มันเพิ่มเติมเข้าไปในประเด็นนั้นเพียงแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียว คือกรณีของคุณหมอหยองเนี่ยนะช่วงที่คุณสุเทพกําลังชุมนุมอยู่เนี่ยแกก็ไปหลายครั้งนะครับถือว่าเป็นคนในขบวนการที่เป่านกหวีดร่วมกับคุณสุเทพเอาละครับนั่นเป็นเสรีภาพทางการเมืองแต่ว่าบนเวทีนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวหาคนอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อสถาบันเบื้องสูงมีการใช้ข้อกล่าวหาในทํานองนี้ต่างการรมต่างวาระมากมาย แล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุแบบนี้ครับสังคมไทยเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างหรือไม่สังคมไทยเกิดการฉุกคิดอะไรบ้างหรือไม่ผมก็ปรารภขึ้นมานะครับโดยไม่ประสงค์ที่จะไปพูดถึงเนื้อคดีหรือข้อเท็จจริงต่างๆเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปรับรู้ เมื่อไม่รับรู้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปพูดถึงทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ นายกยิ่งลักเดินทางกลับจากอีสานแล้วนะครับหลังจากที่ไปทําบุญนะครับไปพบปะพี่น้องประชาชนในแบบที่ไม่ได้มีวาระทางการเมืองใดๆเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าไปกันตามประเพณีแล้วก็ไปไหนมาไหนที่มีภาพผู้คนเข้ามาห้อมล้อมนี่ก็เพราะว่าคนอยู่ในหัวใจของประชาชนนะฮะคนที่มาจากการเลือกตั้งนี่นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับยิ่ง พ้นจากวาระไปด้วยความไม่ชอบธรรมแล้วแล้วประชาชนเขาก็อยากจะสแสดงออกว่าคะแนนเสียงที่เขาให้ความไว้วางใจที่เขามีเนี่ยมันยังไม่ไปไหนนะครับก็เกิดภาพเกิดข่าวอย่างที่หลายๆฝ่ายได้รับรับทราบกันไปแล้วนะครับคืนนี้นายกยิงลักษณ์ก็มีกําหนดการนะครับจะเดินทางไปร่วมในพิธีสวดพระพิธธรรมคุณพ่อเฮงพงเรืองรองบิดาของคุณอริสมันพงเรืองรองนะครับซึ่ง พวกเราชาวนปชเนี่ยก็จะเดินทางไปร่วมพิธีด้วยนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการสวดรอบแรกในเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับส่วนพวกเรานปชก็จะเป็นเจ้าภาพในช่วงสองทุ่มนะครับก็สวดเป็นเจ้าภาพหลายคณะก็สองช่วงเวลานี้นะฮะก็เชื่อว่านะครับในบรรยากาศของงานพิธีสพคุณพ่อเฮงพงเรืองรองเนี่ยก็คงจะมีพี่น้องประชาชน เข้ามาพบปะเข้ามาให้กำลังใจในายกยิ่งรักเนี่ยอย่างเนืองแน่นอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับคุณอริสมันพรงเรืองรองแล้วก็ครอบครัวพรงเรืองรองไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมานะครับพี่น้องที่ร่วมอุดมการ์หรือกระทั่งแฟนเพลงของคุณอริศมันเนี่ยก็คงไปร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นทุกคืนอยู่แล้วนะครับผมเองเน,เนื่องจากว่ามีงานศพญาติของตัวเอง อยู่ปากใต้เป็นอาทิตย์นะฮะเพิ่งกลับขึ้นมาก็เพิ่งจะได้ไปร่วมงานกันในคืนนี้นะครับที่พูดถึงแล้วก็คาดการว่านายกยิ่งลักษ์คงจะมีภาพของผู้คนเขาเข้ามาสัมผัสเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาห้อมล้อมเนี่ยก็เพื่ออยากจะบอกไปยังผู้มีอานาจว่าท่านทําใจดีๆนะครับท่านอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปอิจฉ้าอย่าไปตกอกตกใจมันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่า ประชาชนเขาเลือกของเขามานะครับแล้วนายกยิงลักพ้นจากตําแหน่งเนี่ยเออไม่ใช่ว่าพ้นวาระไม่ใช่ว่ายุบสภาแล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งแล้วแพ้ไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ใช่ว่าลาออกจากตําแหน่งเพราะว่ามันขาดความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อแต่ว่าพ้นจากตําแหน่งแล้วไม่มีโอกาสกลับมาลงเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ความไว้วางใจของประชาชนอีกครั้งเพราะมีการรัฐประหาร ดังนั้นเมื่อมีการรัฐประหารนี่นะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนเนี่ยยิ่งจะแข็งแรงขึ้นอีกนะครับในความรู้สึกของประชาชนไอ้ที่เที่ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวตามประกบไปเที่ยวถ่ายรูปแวบบแวบทุกอิริยาบถเนี่ยผมว่าลดลดเพลาๆกันซะบังเถอะเอากันแค่ที่ว่า ให้ท่านเข้าใจธรรมชาติของประชาชนให้ท่านเข้าใจความจริงของสถานการณ์เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะถ้าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่ได้อยู่กับโลกของความเป็นจริงอะแล้วต้องการจะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยนะครับกำหนดทุกอย่างให้ได้ตามที่ต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วใครล่ะครับเครียดท่านก็เครียดกันเองอะ นายยกเองล่กอาจจะหงุดหงิดบ้างมั้งครับเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตามคอยเกาะเนี่ยแต่ไม่เอามาเครียดหรอกเพราะว่าเมื่อพบหน้าพบตาประชาชนแล้วเนี่ยมองตาก็รู้ใจและนี่จะไปห้ามยังไงล่ะครับเนี่ยเขาไปงานศพฮะและวริชมันพวงเรืองรองก็เป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเคยทำงานอยู่ในรัฐบาลก็เป็นแบบนี้นครับ ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยไปทําให้มันซับซ้อนขึ้นมาเองอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับทั้งทับซ้อนทับจนไม่รู้ใจยังไงแล้วนี่ยังมาอยู่นะครับท่านผู้ชมรถทหารนั่นน่ะเลือเชื่อนะครับผมไปปากใต้เป็นอาทิตย์มาทุกวันนะครับไม่รู้มาเอาอะไรนี่พอผมกลับมาก็ยังมาอยู่ครับเออถ้าจะให้คะแนนความเสมอต้นเสมอปลายก็ต้องให้แหละครับว่ามาจังเดือนกว่าแล้วมาทุกวันเนี่ยนะ แต่ถ้าถามหาเอาเ,เ,อาเหตุเอาผลนี่ผมก็เอาเหตุเอาผลไปอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะมีคนคนเดียวในรัฐบาลที่อธิบายก็คือท่านโฆศกกสชนะครับพันเอกวินไทยอธิบายในช่วงมาสี่ห้าวันแรกบอกว่ามาดูแลความปลอดภัยจริงๆชีวิตผมเนี่ยก็เอาละสถานการณ์แบบนี้จะบอกว่าปลอดภัยสบายดีมันก็พูดไม่ได้แลวครับท่านผู้ชมอิสรภาพก็แขวนอยู่บนเส้นได้ไอความเป็นความตายก็อยู่ที่ความรอบคอบรัฐกุ่มของตัวเอง แต่ผมรู้สึกอันตรายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ท่านมาวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับนี่พูดกันจริงๆอีกทีเถอะครับแล้วผมก็ให้พักพวกสังเกตนะว่าเฮ้ยลองดูสิว่าผมไม่อยู่เป็นอาทิตย์นี่มาไหมมาครับแน่จริงๆนะแต่เอาละอันนี้เป็นผมไงแล้วมาที่หน้าบ้านก็ว่ากันไปแต่ว่านายกยิ่งรักเนี่ยนะนะนะใจคอท่านจะไม่ให้ออกไปไหนมาไหนเลยหรือ,อยังไงเป็นคนไทยเป็นชาวพุธทธเขาทาบุญทอดป่าป่าทอดกระถินนี่เดี๋ยวหน้ากระถินนี่อีกเยอะอีกฮะก็ต้องไปอะครับ ก็ไปทําบุญนี่งานศพนี่ก็งานบุญนะครับเนี่ยดังนั้นท่านลองทบทวนวิธีปฏิบัติเสียยมใหม่ไหมครับหรือว่าคิดว่าเอาแบบนี้ดีแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็กันประชาชนเสียด้วยเลยสิอย่าให้ประชาชนได้เข้าใกล้นายกยิงลักไปไหนไปกินกว๋วยเตี๋ยวอะไรที่ไหนก็มาห้อมล้อมนะหน้าร้านเสียประชาชนจะเข้ามาก็ผลักออกเข้ามาก็ผลักออกเออให้มันเกิดบรรยากาศอย่างนั้นเลยไหม หรือไม่งั้นก็จัดการเหมือนที่จัดการกับองซานซูจีครับเอาไปควบคุมตัวไว้ในบ้านถ้าคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ท่านควรทำถ้าคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ท่านจะได้ประโยชน์นะก็ลองดูเถอะครับแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าท่านเนี่ยได้ยกตัวนายกยิ่งลักษ์จากผู้นำทางการเมืองในประเทศไทย กลายเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยในระดับสากลสำหรับความเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นได้เร็วเป็นได้ง่ายเท่ากับเผเดจการจัดให้เป็นหรอกครับท่านเชื่อผมเถอะครับใครถูกกระทำจากเผเดจการเนี่ยแน่นอนครับฝ่ายประชาธิปไตยก็จะอ้าแขนรับและโอบอุ้มปกป้องอย่างแน่นอน เพราะนั้นทั้งหมดทั้งหลายนี่ไม่ได้อยู่ที่นายกยิ่งลักษณ์ไปไหนแล้วครับอยู่ที่พวกท่านไนคิดยังไงปฏิบัติยังไงไก็ไปของข้อตามปกติคนเป็นแม่พาลูกไปพักผ่อนพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างก็ธรรมดานะครับบรรดาท่านท่าน,ท,านทั้งหลายต่างหากฮะที่ไปปฏิบัติให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาแล้วคนเขามองเห็นคนเขาคิดนะครับไอ้วิธีการแบบนี้แล้วก็ ถึงเวลาท่านเห็นไหมครับว่าท่านมีอํานาจยิ่งใหญ่กันแค่ไหนท่านมีคนไปยืนถ่ายรูปท่านมีคนไปคอยแสดงตัววันนี้เจ้าหน้าที่อยู่นะเจ้าหน้าที่ห้ามไปตรงนั้นห้ามไปทําตรงนี้แล้วเจ้าบ้านเขากลัวเสียที่ไหนครับเขายังเดินเข้าไปหาเขายังเดินเข้าไปใกล้เพราะเขามั่นใจดีว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไงครับที่จะแสดงออกเช่นนั้น ดังนั้นผมก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่ารับผมมาหาเรื่องกวนใจหรือมาท้าทายไม่ใช่อะแต่ผมเห็นว่าท่านก็ไม่ควรไปท้าทายความรู้สึกอะไรของประชาชนเขามากนักหรอกแล้วนายกยิงลัเนี่ก็ไม่ได้ไปแสดงวาระอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ไปขึ้นเวทีพูดจาปราศัยไม่ได้ว่าไปส่งสิกส่งสัญญาณอะไรผมเท่าที่ผมตามตามดูนะฮะแซนด์วิชก็ไม่ได้กินสมนิ้วก็ไม่ได้ชู คือบ้านนี้เมืองนี้กินแซนด์วิชไม่ได้ชูสามนิ้วไม่ได้นะครับเขาหาว่าเป็นปฏิปักษ์ของผู้มีอำนาจมันท่านก็ไปตามปกติของท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนิดๆหน่อยๆเถอะครับเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ในแม้ผมก็จําเป็นต้องพูดนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องที่อย่างที่ผมอธิบายในรายการเมื่อวานแล้ะครับว่ามันมีนัยยะต่อสถานการณ์การเมืองในภาพรวมมันไม่ใช่ว่า เด็กอภิสิทธ์กับเด็กสุขุมพันธ์กําลังทะเลาะก,กันมันไม่ใช่ความหมายแค่นั้นนะครับแล้วนี่เห็นไหมมันมีมันมีเรื่องราวของมันผู้สื่อข่าวไปถามคุณชายสุขุพันธ์ว่าเป็นยังไงเรื่องนี้เห็นว่าคุณวิราชเนี่ยเอาใหญ่แล้วคุณวัชรพชรทองก็เป็นลูกคูผู้ว่าว่ายังไงผู้ว่าสุข,ขุมพันธ์บอกว่ารองผู้ว่ามีสี่คนตรวจสอบองค์กรไหนมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบว่าตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้งกัน ท่านคุยอยู่กับรองผู้ว่าตลอดเวลาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่เป็นยังไงผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่าโอ้ยนี่ผมมีอะไรผมยกหูคุยกับหัวหน้าพักอยู่ตลอดนี่คุณยายสุขุมพันธ์นะครับพอไปทางฝั่งคุณอภพิสิทธิ์คุณอภพิสิทธิ์บอกวันนี้ว่าก็เนี่ยทั้งคุณวิลาศคุณวัชระเนี่ยเขาก็มารายงานให้ทราบแล้วว่ากําลังตรวจสอบเรื่องกทมอ,อยู่เพราะว่ามีคนเอาข้อมูลมาให้ ตัวเองพอได้รับทราบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบปกติธรรมดาส่วนหลังจากนี้ก็ตั้งใจจะเรียกคุณชายสุขุมพันเนี่ยมาพูดคุยเพราะทราบว่ากลับจากมาเลเซียแล้วอา้าวคุณสุขุมพันธ์ว่าอย่างนั้นคุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนี้สิ่งที่จะเกิดคืออะไรครับสิ่งที่จะเกิดก็คือที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเตรียมจะเรียกมาพบนะ่ความหมายของมันเนี่ยหลังจากให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเนี่ยคือเรียกมาพบแล้วนะครับ เพราะว่าคุณสุสขุมพันธ์จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้อะครับแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับสถานะเนี่ยก็คือคุณนพินสิทธิ์ในสฐานะหัวหน้าพักเนี่ยกำลังเรียกคุณสุขุมพันธ์ในฐานะลูกพักเนี่ยมาคุยดูซิมาถามดูซิว่าเป็นยังไงถ้าในยามที่มันไม่มีปัญหาทะเลเรียบเนี่ยนะฮะก็ดูว่าสบายสบายครับท่านผู้ชมก็เรื่องปกติครับหัวหน้าพักก็เรียกลูกพักมาคุยได้แต่ท่านอย่าลืมนะ ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับผมจับสัญญาณได้ตั้งแต่ปี53ว่าคุณชายสุขุมพันธ์กับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกินเกาเหลากันดังนั้นที่คุณชายคุณชายสุขุมพันธ์บอกว่ามีอะไรยกห,หูโทรคุยกันตลอดเนี่ยโดยความเคารพนะครับตรงๆชัดๆแต่ผมไม่เชื่อและมันมีข้อสังเกตอีกนะครับจําได้ไหมฮะตอนที่ฝนตกแล้วกรกุงเทพน้ําท่วมเมื่อไม่นานมานี้ และผู้สื่อข่าวก็ไปถามจำจี้จำชัยเกีกับผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยว่าจะแก้น้าท่วมยังไงป้องกันปัญหายังไงคุณชายสุขุมพันธ์บอกว่าถ้าอยากจะป้องกันน้ําท่วมก็ให้ไปอยู่บนดอยท่านจําได้ไหมครับอุ้ยเวลานั้นคนในพักประชาธิปัตย์มีปฏิกิริยานะครับเรียกร้องให้คุณชายสุขุมพันธ์ออกมาขอโทษก็มีหรือแสดงท่าทีกดดันต่างๆก็มาสุดท้ายคุณอภิิ์นั่แหละครับเป็นคนขอโทษประชาชนแทนเองฮะ ความหมายแบบนั้นคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วคุณสุขุมพันธ์ไม่เคยแสดงตัวว่าเข้าไปอยู่ในพรักประชาธิปัตย์อีกเลยนะครับไม่เคยเข้าพักเลยจนมาเหตุการณ์นี้ที่คุณอิสิทธิ์แกได้ทีไงครับนี่แหละเขาเรียกว่าได้ทีขีบบ่บิ๊กไบค์ไลัเรียกพบเลยครับทีนี้ถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ไปเนี่ยก็เท่ากับยอมนะครับ ใครได้แต้มครับคุณอภิสิทธ์ได้แต้มฮะแล้วคุณอภิสิทธ์เนี่ยเรื่องทํางานเรื่องบริหารเนี่ยยังไงท่านผู้ชมตัดสินเอาเองเนะอย่างที่คุณจิตราคจชเด็ดยกป้ายนั่นนหะอันนั้นชัดสุดที่แกบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ทํางานดีดีแต่พูดนั่นนะอันนั้นชัดแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์บทที่เวลาเกณฑ์จะเล่นจังหวะเอาพระเอกเนี่เอาหาตัวจับยากก็แล้วกันนะฮะนี่แต้มเนี้ครับ ถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ไปเนี่ยปั๊บรับรองครับเป็นพระรองให้น้องมาร์กทันทีครับนี่มันอยู่กันอย่างนี้ฮะแล้วคุณวิราชคุณวัชระเนี่ยแกไม่หยุดแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะคุณพระพิสิทธ์เปิดทางให้แล้วบอกว่ารับรู้แล้วเป็นเรื่องปกติทําได้ก็แสดงว่าย่งไครับแสดงว่าเอาเลยเต็มที่นี่เขาเป็นการจัดการการเมืองภายในนะครับซึ่งน่าสนใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อ นี่ผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะครับท่านผู้ชมเพราะผมอยากให้เกิดความปลองดองปลองดองกันทั้งระดับประเทศทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับกลุ่มการเมืองรวมถึงในพักไหนก็แล้วแต่อยากให้ปลองดองแต่ถ้าเป็นผมเป็นคุณสุขุมพันธ์นะกับทั้งหมดทั้งหลายกับท่าทีที่แสดงออกระหว่างกันมานะผมไม่ไปอะแต่ถ้าคุณสุขุมพันธ์ไปนะผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องของคุณสุขุมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของผมเข้าใจตรงกันนะครับ เนี่ยมันมีมิติตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือผมไปอ่านแล้วผมบอกตรงๆนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดเรื่องการแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาลไปพอสมควรแล้วนะครับและผมก็ชี้ให้พี่น้องชาวสวนยางแลเห็นแล้วนะครับว่าเขาทาอะไรกันอยู่คือแกนนําที่แสดงตัวว่าเป็นเป็นตัวแทนของพวกท่านเนี่ยไปร่วมมือกับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ไปคุยกันกระจุงกระจิงกระหนุงกระหนิงนะครับ คุยกันจนว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าต่อไปไม่มีปัญหาแล้วจบแล้วแล้วแกนนําของชาวสวนยางก็ให้สัมภาษณ์วบบนี้แหละครับรัฐบาลชดเชยราคาให้ไม่ให้ไม่ได้ชดเชยส่วนต่างให้ไม่ได้ <S <S เป็นหน้าที่ของบรรดาชาวสวนยางจะต้องไปคุยกันใหม่แล้วมาเสนอมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่อย่าให้รัฐบาลหนักใจส่วนชาวสวนยางเนี่ยจะอดเป็นอดตายไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอยาให้รัฐบาลหนักใจเรียกร้องอะไรนั่นนะ <S <S เป็นปีๆแล้วนะครับสามโลร้อยสี่โลร้อยอยู่นี่แล้ว ผมก็ไม่รู้เวรกรรมอะไรครับท่านผู้ชมครับดันไปเจอเอาข่าวชิ้นนี้ครับพอดีเขาบอกว่าดตรมนชัยพินิจจิตสมุทรผมก็ไม่รู้จักชื่อท่านนะครับแต่ว่ามาได้ยินเอาในข่าวนี้ดรมนชัยผูนี้เป็นประธานคณะทำงานการพิจารณาส่วนต่างของพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยกับประชาชนธุรกิจว่าในที่ประชุมคณะทำงาน ซึ่งมีตัวท่านเป็นประธานเนี่ยนะฮะได้ประชุมกันสัปดาห์ก่อนแล้วสรุปว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือชาวสวนยางเนี่ยใช้งบประมาณหมื่นล้านบาทให้กับสวนยางรายย่อยที่มีสวนยางเฉลี่ยครอบครัวละ15ไร่โดยพิจารณาจากต้นทุนเกษตรกรบวกกำไรในอัตราส0 15หรือ30%อัตราใดาอัตราหนึ่งที่เสนอต่อคณะทำงานมีทั้งเสนอให้ช่วยเหลือรอยไรละ799บาทนะครับราคาเหมือนกางเกงยียนอยู่เหมือนกัน,นะฮะ และไรยลับพันบาทเศรจช่วยชาวสวนยางราย่อยที่ปรับตัวไม่ทันกับราคายางที่ตกต่ำโดยนำส่วนต่างต้นทุนการผลิตกับราคาตลาดที่ซื้อขายมาประกอบการพิจารณาหากนำส่วนต่างราคาต้นทุนการผลิตกับราคาตลาดมาพิจารณาเป็นหลักเกษตรกรอาจคาดหวังมากเกินไปจะช่วยเหลือเพื่อปรับตัวเป็นหลักนะครับคือเอาละจะช่วยกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยหยอดหยอดกันแบบนี้นะครับแต่ที่เท่มากในความรู้สึกผมเนี่ยนะฮะก็คือประเด็นต่อไปเนี่ยครับบอกว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางคณะทารรงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกรนยกําหนดเงื่อนไขาชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือว่าเมื่อได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วจะต้องนําเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารตามสัดส่วนเป็นเวลา4ปีให้เกิดความยั่งยืนยังไงครับนี่หมายความว่าช่วยไร่ละ799สมมุติเนี่ยนะให้ชาวสวนยางไปแล้วชาวสวนยางต้องเอาเงินที่ได้จากการช่วยเหลือเนี่ย กันส่วนหนึ่งกลับไปฝากธนาคารอีกไม่ฝากไม่ได้เพราะเขากําหนดว่าต้องฝากตามสัสดส่วนเป็นเวลา4ปีนี่ท่านนึกว่าขณะนี้เนี่ยยางโล95หรืออยังไงผมไม่แน่ใจหรือว่าท่านไปไหนยังไงมาครับเนี่ยไปประชุมกันแบบไหนฮะยางก็สามโลร้อยโลร้อแล้วท่านจะช่วยไร่เจ็ดแล้วบังคับไว้เจ็าสิบนี่ต้องเอาส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารด้วย นี่คิดแล้วหรือครับหรือว่าลำมือกันเอาหรือ,อยังไงนี่นครับพี่น้องชาวสวนยางครับตั้งแต่เชียงรายยันปักใต้นะนี่เขาคิดกันอย่างนี้นะครับแต่เอาละนี่ยังไม่เป็นมติคอรมอออกมานะครับแต่ว่าคณะทำงานของรัฐมนตรีกรเกษตรเนี่ยก็กันอย่างนี้แล้วท่านคิดดูสชครับไอปัจจุบันเนี่ยลูกหลานจะไปโรงเรียนเนี่ยก็ลำบากแล้วครับ เวลานี้ชาวสวนยางเนี่ยน้ำตามันไหลออกมากกว่าน้ํำยางแล้วแล้วจะเอาเงินช่วยเหลือแล้วบังคับให้เขาตัดใจว่าเอาส่วนหนึ่งที่รัฐบาลช่วยเนี่ยไปฝากธนาคารเข้าไปอีกผมว่าถ้าท่านมีเวลากันมากท่านไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ครับอย่าไปคิดเรื่องนี้พาราันออกข่าวแล้วผมผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังฮนะแต่จริงๆเลยนะครับผมพูดตรงๆนะ ผมเห็นข่าวนี้ผมอึดอัดมากนะครับและผมไม่รู้ว่าจะพี่น้องชาวสวนยางรู้สึกยังไงไม่รู้เขามองการแก้ปัญหากันแบบไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่ามันจะง่ายๆอย่างที่เขาไปมีมติกันมาหรือ,อยังไงชาวสวนยางเนี่ยนะครับท้องแห้งหน้าแห้งมาเป็นปีกว่าๆแล้วแล้วได้เงินมาก็จะบังคับไปเอาไปฝากธนาคาร ใจคอใจเขาเก็บไว้ซื้อสวนยางมาขายหาโลร้อยในต่อไปข้างหน้าหรือ,อยังไงครับอันนี้ไม่เข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ